่คือรางรถไฟบนถนน4เลนบริเวณอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้จากการสังเกตจะเห็นว่าไม่มีแผงกั้นหรือสัญญาณไฟเพื่อบ่งบอกให้ผู้ขับขี่รถบนถนนทราบว่ารถไฟจะมาเมื่อใดจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งคลิปรถไฟวิ่งผ่านถนน4เลนในพื้นที่ตำบลเนินพระปางอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยไม่มีเครื่องมือกั้นหรือสัญญาณเตือนสะท้อนปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและอาจเป็นต้นตอของอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทีมข่าวนิวทีวีลงพื้นที่สอบถามไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งผู้ที่สัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังกันเองซึ่งคนในพื้นที่จะรู้ว่ารถไฟมาในช่วงเวลาไหนส่วนคนนอกพื้นที่ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นอุบัติเหตุตรงนี้ก็บ่อยนะตรงเนี้ยมันจะลื่นกับทางรถไฟอ่ะแบบมอเตอร์ไซค์มามันจะลื่นล้มเงี้ยคอหักบ้างก็มีนะป้าเห็นนะกลัวสิเห็นทุกวันบางครั้งรถเบรกมาบางทีแล้วใจเราก็หายแล้วเสียงดังมาเงี้ยบางครั้งมาบางคันมาเบรกไม่ทันเนี่ยเสียงดังอันนี้ลั่นจะเบรกแบบมาถึงเบรกเอี้ยมาเงี้ยก็มองไม่เห็นใช่ไหมอย่างมาเร็วๆเราก็นึกกลัวเหมือนกันอ่ะไม่เคยเห็นค่ะแต่ว่าอยากให้แบบว่ามีที่กั้นคอยบอกว่ารถไฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสัญญาณเตือนว่ารถไฟจะมาอย่างเงี้ยค่ะกลัวค่ะบางทีฝนตกแล้วมันจะลื่นเนี่ยพอนั่นไปถ้าแฉลบหน่อยมันลื่นเคยลื่นค่ะนายวิเชียรคำหอมลื่นผู้นำชุมชนบ้านหัวสะแกกล่าวว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปรับปรุงแก้ไขพื้นที่รางรถไฟบริเวณนี้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาทีนี้เขาจะมาปรับปรุงอ่ะผมก็อยากจะให้มีเจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยมายืนไม่เคยมาดูไม่เคยมีเลยสายเนี้ยนะไม่เคยปรากฏว่าจะมีมาอยู่มาดูแลพารานั่นก็รถไฟก็ชนกับรถสิบล้อแต่ตอนนี้รถไฟก็ถึงจะต้องจอดก่อนให้รถวิ่งไปแล้วสัญจรก็ไม่ค่อยดีเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะฮะก็อยากจะให้ทางหน่วยงานเนี่ยให้มาประสานงานจัดการให้มีเหมือนหนองวนเปียงที่หนองเปียงเขาจะมีทางกั้นของเราก็อยากจะให้มีทางกั้นบ้างเพราะเป็นถนน4เลนสัญจรก็เยอะเข้าทุกวันนะฮะก็อยากจะให้ทำให้ด้วยต่อมาทีมข่าวนิวทีวีสอบถามไปยังการทางรถไฟแห่งประเทศไทยทราบว่าขณะนี้ได้จัดทำโครงการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเร่งติดตั้งที่กั้นและสัญญาณเตือนในทุกจุดที่มีรางรถไฟวิ่งผ่านถนนอย่างไรก็ตามต้องรองบประมาณและการออกแบบติดตั้งเครื่องมือคืออย่างแต่ละปีคือปัญหาของการรถไฟก็คืองบประมาณที่ได้รับในการติดตั้งไอ้เครื่องป้องกันที่ทางผ่านเสมอระดับนี้ฮะก็มีมาหลังๆนี่ก็มีมาบ้างนะฮะแต่เราก็พิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละแห่งก่อนจุดนี้ทางคณะทำงานก็ได้ไปสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะติดตั้งเครื่องกั้นก็เราก็คาดว่าจะบรรจุในการติดตั้งเครื่องกั้นในปีหน้านะฮะในแผนของเราซึ่งปี58เรามีแผนที่จะติดตั้ง130แห่งนะฮะซึ่งคาดว่าจะได้งบมาติดตั้ง130แห่งปัญหาเครื่องมือกั้นทางรถไฟและสัญญาณเตือนที่ขาดตกบกพร่องอยู่หลายจุดทั่วประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเพราะอุบัติเหตุรถไฟชนยานพาหนะขณะข้ามทางรถไฟยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือผู้ใช้รถใช้ถนนเองก็ควรมีสติไม่ประมาทขณะขับยวดยานพาหนะเช่นกันทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงาน